ไปต่อกันที่ความน่ารักของคู่ดอดอมอมอย่างน้องเบสแล้วก็น้องแพทริกค่ะทุกคนคะเพราะว่าจุดนี้นะไม่ได้มีแค่แฟนๆที่ส่งเสียงเชียร์ให้เป็นคู่จริงเท่านั้นนะคะแต่ว่าเจ้าสาวป้ายแดงอย่างพี่เมย์พิชชนาธก็เชียร์ด้วยเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะถึงขนาดชวนให้น้องเบสเนี่ยพาน้องแพทริกเนี่ยมางานแต่งด้วยเปิดตัวปะเนี่ยยังไงก็เลยทำให้พวกเราค่ะได้เห็นเรียกว่าเป็นงานคู่ครั้งแรกของทั้งคู่แล้วกันนะคะที่ควงกันมางานแต่งงานสังคมเนาะเรียกว่าเป็นงานถูกต้องเป็นงานสังคมกันนะคะทุกคนค่ะนี่เลยเพราะว่าน้องเบสค่ะได้มีการลงภาพนี้นะคะทุกคนค่ะใน IG Story ค่ะซึ่งข้อความในภาพเนี่ยหลายคนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นที่ข้างบนใช่ใช่นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบข้อความที่เขาคุยกันก็จะมีข้อความนี้ค่ะเป็นข้อความของพี่เมย์นะทุกคนบอกว่าและอยากบอกว่าพี่เชียร์คนที่ชื่อแพทริกนะชวนมางานด้วยได้นะแล้วก็มีอีโมจิรูปหัวใจสีแดงค่ะแล้วก็ See you tomorrow จ้าเสร็จปุ๊บนะคะก็ข้อความของน้องเบสถ้าคุณเห็นการเป็นสีชมพูนะน้องเบสก็บอกว่าชวนมาแล้วนะพี่เมย์ดีใจด้วยนะคะพี่เมย์สวยมากนี่เอ๊ะควงกันมาแบบนี้ก็ต้องเป็นคนสำคัญหรือเปล่าจริงถ้าไม่สำคัญเราจะควงไปงานแต่งทำไมใช่ไหมโอ้แล้วดูชุดน้องเบสด้วยอย่าให้บอกแซบเด้อว่าไม่ได้แล้วน้องแพทริกก็มาแบบในลุคแบบคุณชงคุณชายใดๆน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนขางานนี้เนี่ยพี่เมย์ก็ได้มีการเรียกว่ารีสตอรี่ของน้องเบสด้วยแล้วก็พี่บอกว่าเชียร์เชียร์เชียร์ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชียร์ค่ะพี่เมย์ค่ะเชียร์ไปด้วยกันนะคะส่วนใน TikTok จ้าก็จะเป็นภาพนี้เลยนะคะเป็นภาพฟินๆเนาะก็จะเป็นภาพของน้องเบสทางแพทริกแล้วก็มีแก้มบูมแล้วมีพี่พีทรวมอยู่ในนี้ด้วยหลายคนก็แซวกันว่าเป็นภาพของการรวมไมโครเวฟคือยังไงเขาบอกว่าเนี่ยแพทริกเนี่ยเป็นไมโครเวฟรุ่นเล็กพี่พีทค่ะพี่พีทเป็นพ่อไมโครเวฟรุ่นใหญ่นี่ก็ได้มาเจอกันแล้วเขาก็เลยแบบเหมือนแซวๆว่าบกบพใดๆกันไปก็คือเหมือนแบบแซวแหละว่าเบสแพทริกใช่ไหมบุ๋มแพทบุ๋มพีทใดๆฉันก็สับสนไปหมดแล้วเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะทุกคนค่ะแล้วที่สำคัญเขาลงรูปแล้วใช่ไหมยังมีการลงเป็นเพลงของแก้มบุ๋มแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่พีทน่ารักมากเลยนะน้องก็ได้มีการแคปชั่นแบบนี้ค่ะทุกคนบอกว่าพอทอแพทริกแอนพอทอพีทเดี๋ยวหนูต้องแต่งเพลงร้องให้ผู้แบบพี่แก้มบุ๋มบ้างละโอ้ยตายแล้วจะแต่งให้ใครกันนะก็ต้องแต่งให้คนที่มาด้วยหรือเปล่าแน่นอนแฟนๆก็โหแซวกันหนักมากบอกว่ารอเลยรอเสียงเพลงของน้องเบสแบบว่าเขาบอกเสียง800แซวกันนะทุกคนค่ะแล้วในงานนี้ก็คือเราก็จะได้เห็นความน่ารักของทั้งคู่แบบเล็กๆน้อยๆปะปลายโผล่ไปทั้งคลิปของพี่คนนั้นบ้างพี่คนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยทีเดียวทุกคนจ๋านี่ดูน้องสิพี่ไม้พี่ปุ๊กลุกไปนี่เห็นไหมเห็นผู้ชายข้างหลังไหมนะเขาก็อยู่เป็นแบ็คไงอยู่เป็นเบื้องหลังให้นี่ใส่ซับไงจริงเขาก็ซับพอร์ตใส่ซับจริงๆใส่ซับพอร์ตมากๆเลยน่ารักน่ารักกันไปค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวรอฟังเพลงของน้องเบสแล้วกันนะทุกคนอยากรู้เลยอ่ะว่าจะแต่งออกมาเฮ้ยจะเป็นยังไงนะน้องอาจจะแบบว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่แพทยังไงดีน้องเบสช่วยพี่หน่อยพี่ก็อยากร้องนะเอาจริงๆต้องรีบให้น้องปล่อยเพลงมาเร็วๆแหละถูกต้องแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนค่ะน้องเบสกับพี่แพทริกเนี่ยเขาจะไปรายการแฉนะวันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้นะเวลาก็คือ3:30ค่ะทาง GMM 25หรือว่าใครอุ๊ยไม่สามารถสเตจูนได้แบบหน้าจอคุณดูออนไลน์ได้นะคะดาวน์โหลดแอปมาเลยจ้ะวันดีส่วนหลังจากนี้ความตะมุตะมิอะไรใดๆจะมีไหมเดี๋ยวรอติดตามนี่เชื่อว่าต้องมีให้เห็นก่อนแน่นอนนะคะคนต้องรอดูเยอะแน่เลยพี่ทันพนมเขาออกรายการใช่ไหม
แล้วคนก็คือต้องรอเชียร์หลายๆคนก็ต้องแบบเอ๊ะหรือว่าจะขอเป็นฟงเป็นแฟนเป็นอะไรกันวันนั้นเลยไหมโดนถามแน่ไม่น่ารอดแบบเจอกันได้ยังไงอะไรก็คงจะเป็นเรื่องราวความน่ารักระหว่างทางของน้องๆตั้งแต่เริ่มจนถึงณวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกเนาะก็เชียร์เชียร์อัพจริงๆเพราะคู่นี้เขาอยู่ด้วยกันคือเขาน่ารักแล้วที่สำคัญคือพี่ชอบมากเลยอ่ะคนที่ทำมาหากินพี่พูดตรงๆนะเอาจริงๆพี่ชอบมากแบบคนที่แบบเฮ้ยขยันทำงานอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอุ๊ยคนนี้ไม่ธรรมดาเขาจะช่วยทำให้เราแบบเฮ้ยถ้าเราไม่รวยอ่ะเราก็ขยันพี่แต้วเราต้องขยันแล้วเราถึงจะรวยแล้วเนี่ยน้องรวยแล้วรวยแล้วรวยอีกเลยซ้ำเลยซ้อนแบ่งพี่บ้างเด้อ น้องอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนเชียร์มากๆแน่นอนสำหรับคู่นี้เพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วคือเคมีเคใจคือดีงามมากจริงๆจ้า